รเรียนท่านประธานวุฒิสภาค่ะและเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านค่ะขออนุญาตเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตามที่ท่านท่านกิตินะคะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะที่ได้ตั้งข้อสังเกตนะคะในเรื่องของการแสดงเงินเหลือจ่ายของสํานักงานกสมนะคะซึ่งประเด็นดนี้เนี่ยเราเราได้รับข้อคิดเห็นจากทางทางคณะอนุกรรมธิการกิจการองค์กรอิสระนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านที่ได้กรุณาให้คําแนะนานะคะเราก็ได้พยายามตอบสนองในทุก ข้อสังเกตนะคะเพื่อที่เราจะ,อ,ะอยากให้ท่าน สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบการดําเนินงานของเราแล้วก็เราก็ให้ความสําสคัญกับความโปร่งใสนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะคะก็ได้แสดงไว้แต่ว่าในเรื่องรูปแบบนั้นก็อาจจะเนื่องจากไม่ได้มีรูปแบบที่กําหนดมาเป็นเป็นรูปแบบแต่แรกนะคะเราก็อาจจะแสดงไปตามที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นที่เข้าใจสําหรับผู้ผู้อ่านทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดทางสตงมีการกําหนดรูปแบบที่ชัดเจนแล้วอันนี้เราก็ยินดีที่จะดําเนินการตามนั้นนะคะในเรื่องของค่าเป้าหมายาการ ในการตามยุทธศาสตร์ของกอสมนะคะทีะ่ท่านมีข้อสังเกตว่าบางปีไม่ได้แสดงผลนะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าเนื่องจากผลเนี่ยะจะไปปรากฏในปีที่234นะคะคือปีแรกบางบางเรื่องเป็นเรื่องของการเตรียมการนะคะซึ่งบางเรื่องก็อาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณนะคะแต่บางเรื่องที่ใช้งบประมาณเอาอาจจะ ขอไปแต่ว่าไม่ได้รับจัดสรรน,นะคะก็เป็นการเตรียมการในเรื่องของการศึกษาภายในของเราเองนะคะเมื่อเรากงประมาณตกมาเราก็จะมีการดําเนินการนะคะแต่ยังไงก็ตามรับข้อสังเกตของอทั้งท่านอนุกรรมธิการกิจการองคอ์กรอิสระนะคะเราอาจจะมีหมายเหตุนะคะว่าเราได้ดําเนินการอะไรบ้างในปีนั้นที่ไม่ได้แสดงผลเป็นค่าเป้าหมายเชิงตัวเลขค่ะขอบพระคุณค่ะ